สวัสดีค่ะลูกหมูชอบถักแฮนด์เมดค่ะวันนี้ลูกหมูจะมาสอนถักหมวกลายง่ายๆติดโบสไตล์น่ารักนะคะแบบหมวก2ใบนี้นะคะหมวก2ใบนี้ถักไม่ยากนะคะก็คือการถักก็จะมีเอฟเกี่ยวหน้าแล้วเอฟเกี่ยวหลังอย่างเดียวเลยนะคะไม่มีอะไรซับซ้อนนะคะเดี๋ยวมาดูอุปกรณ์ว่าต้องใช้อะไรบ้างนะคะไหมพรมค่ะขนาด4พายนะคะใช้2สีนะคะสีครีมถักโบนะคะใช้ไม่มากนะคะใช้นิดหน่อยแต่ว่าสีที่สีตัวหลักนะคะเราใช้2กลุ่มนะคะเข็มโคเชค่ะลูกหมูใช้ 4.5 มิลนะคะถ้าเทียบเท่ากับสีทองก็น่าจะอยู่ประมาณเบอร์6นะคะกรรไกรค่ะอุปกรณ์ทำปอมๆค่ะใช้2ขนาดนะคะเบอร์ขนาดไซส์ใหญ่แล้วก็ไซส์เล็กนะคะเข็มเก็บเศษไหมนะคะไว้เย็บปอมๆกับเก็บเศษไหมนะคะถ้าพร้อมแล้วก็ลงมือถักเลยค่ะเดี๋ยวเราจะมาเริ่มขั้นตอนในการถักนะคะใบนี้เราจะเริ่มจากขอบหมวกนะคะเราจะขึ้นขอบหมวกก่อนนะคะแล้วก็จะเป็นลายขอบหมวกจะเป็นลายลูกฟูกเล็กนะคะก็คือเอฟเกี่ยวหน้าเอฟเกี่ยวหลังอย่างละ1หลักนะคะถักไปให้ได้ความยาวที่เราต้องการนะคะเราจะเริ่มจากโซ่ค่ะลายนี้เราจะใช้โซ่96โซ่นะคะเราจะขึ้นโซ่นะคะขึ้นโซ่96โซ่4เป็นวงกลมถักโซ่2เราจะทุกหลักนะคะ F ทุกหลักในห่วงโซ่ตรงนี้นะคะให้ได้96 F นะคะแถวที่1นะคะแถวที่1ของ
ขอบหมวกเราจะเอฟทุกหลักนะคะให้ได้96เอฟเราจะขึ้นโซ่สองเราจะเอฟเกี่ยวหน้าหนึ่งหลักหลักแรกเราจะรวบหลักโซ่ไปด้วยนะคะเอฟเกี่ยวหน้าหนึ่งหลักแล้วก็สลับกับเอฟเกี่ยวหลังหนึ่งหลักเราจะทำเป็นลายลูกฟูกเล็กนะคะตอนนี้เราอยู่ขอบหมวกนะคะเราจะอยู่แถวที่2นะคะแถวที่2ของขอบหมวกขอบหมวกตรงนี้นะคะถ้าเพื่อนๆต้องการขอบหมวกที่ใหญ่นะคะที่ขอบใหญ่นะคะก็ถักขึ้นไปตามความต้องการของตัวเองนะคะลูกหมูก็จะใช้อยู่ประมาณ5แถวนะคะตรงนี้นะคะของลูกหมูจะใช้อยู่ประมาณ5แถวนะคะเอฟเกี่ยวหน้าแล้วก็เอฟเกี่ยวหลังถักแบบนี้นะคะถักแบบนี้สลับวนไปจนสุดแถวนะคะให้ได้ทั้งหมด5แถวนะคะถ้าเพื่อนๆต้องการที่แถวที่มันรักขอบหมวกที่ใหญ่กว่านี้ก็ถักขึ้นไปตามความต้องการของตัวเองนะคะขนาดของขอบหมวกลูกหมูจะไม่ฟิกตายตัวนะคะแล้วแต่เพื่อนๆนะคะว่าชอบถักไซส์ขนาดเท่าไหร่นะคะขอบเล็กหรือขอบใหญ่ก็ให้กะขนาดเอาเองนะคะเ
ถักแบบนี้นะคะลูกหมูจะถักทั้งหมด5แถวนะคะของลูกหมูถักมาได้5แถวแล้วนะคะประมาณนี้นะคะถ้าเพื่อนๆต้องการขอบที่ใหญ่กว่านี้ก็ถักเพิ่มขึ้นไปอีกนะคะลูกหมูพอแค่นี้นะคะเราจะมาขึ้นตัวหมวกแถวที่1นะคะโซ่2เราจะเอฟเกี่ยวหน้าไปทุกหลักนะคะเอฟเกี่ยวหน้าทุกหลักค่ะเราจะทำไปทั้งหมด4แถวนะคะเอฟเกี่ยวหน้าไปจนจบแถวนะคะทำขึ้นไปทั้งหมด4แถวนะคะตอนนี้เราจะอยู่ที่ลายหมวกแล้วนะคะลายหมวกแถวที่1เราจะเอฟเกี่ยวหน้าไปตลอดแถวนะคะทำทั้งหมด4แถวนะคะถักยาวไปเลยนะคะเชื่อมต่อชิ้นงานนะคะซีผ่านลูกหมูถักมาถึง4แถวแล้วนะคะจบ4แถวแล้วแถวต่อไปนะคะเราจะโซ่2เราถักจบ4แถวแล้วนะคะเราอีก3แถวอีก3แถวตรงนี้นะคะตรงริ้วตรงนี้เราจะเอฟเกี่ยวหลังนะคะทั้งหมด3แถวนะคะโซ่2แล้วนะคะเอฟเกี่ยวหลังนะคะเราจะเอฟเกี่ยวหลังนะคะไปตลอดจนจบแถวนะคะทำทั้งหมด3แถวนะคะ
แล้วก็จะได้ลายนูนนะคะเพราะว่าเราเอฟเกี่ยวหลังนะคะเราจะไม่เอฟเกี่ยวหน้านะคะทำเอฟเกี่ยวหลังทั้งหมด3แถวนะคะพอเพื่อนๆถักมาครบ3แถวนะคะจะได้ลักษณะงานแบบนี้นะคะจะได้ริ้ว3ริ้วนะคะลายนูนนะคะ3แถวนะคะพอเราถักจบ3แถวแล้วนะคะแล้วก็เชื่อมต่อชิ้นงานนะคะ C เชื่อมต่อชิ้นงานนะคะแล้วก็โซ่2แล้วก็จะถักเอฟเกี่ยวหน้าไปทุกหลักนะคะจะเอฟเกี่ยวหน้าไปทุกหลักจนจบแถวนะคะเราก็จะทำแบบนี้อีกถักเอฟเกี่ยวหน้าไปอีก4แถวนะคะแบบนี้นะคะคือทำอีกประมาณ1ชุด2ชุดอีก2ชุดนะคะทำเหมือนแถวที่1นะคะเหมือนชุดที่1แบบนี้นะคะเอฟเกี่ยวหน้า4แถวเอฟเกี่ยวหลัง3แถวสลับกับเอฟเกี่ยวหน้า4แถวเอฟเกี่ยวหลัง3แถวนะคะทำไปอีก2ชุดนะคะเกี่ยวหน้าแบบนี้นะคะทำไปอีก2ชุดนะคะนี่คือชุดที่1นะคะนี่คือชุดที่1นะแล้วนี่ชุดที่2และนี่ก็คือชุดที่3นะคะให้เพื่อนๆถักไปทั้งหมด3ชุดนะคะถักขึ้นไปอีก2ชุดเหมือนกันนะคะแบบนี้เดี๋ยวถักต่อขึ้นไปเลยนะคะอีก2ชุดนะคะให้ถักต่อไปอีก2ชุดนะคะแบบนี้เอฟเกี่ยวหน้า4แถวเอฟเกี่ยวหลัง3แถวทำไปอีก2ชุดนะคะรวมกับชุดแรกก็เป็น3ชุดนะคะพอเพื่อนๆถักมาจนได้ขนาดที่เราต้องการนะคะก็คือ
3ชุดนะคะที่ลูกหมูได้บอกนะคะก็คือในชุดที่1ชุดที่2แล้วก็ชุดที่3นะคะจะได้ลักษณะชิ้นงานแบบนี้นะคะทีนี้ตรงช่วงปลายหมวกนะคะเราจะมาลดให้เขาเล็กลงนะคะเพื่อที่เราจะเก็บชิ้นงานแบบนี้นะคะเดี๋ยวมาดูวิธีการลดเลยค่ะเราจะเชื่อมต่อชิ้นงานนะคะแถวสุดท้ายตรงนี้นะคะเชื่อมต่อผ่านแล้วก็โซ่2เราจะเอฟเกี่ยวหน้าเราจะ A เกี่ยวหน้านะคะ1หลัก A เกี่ยวหน้า1หลักF เกี่ยวหน้า1หลัก A เกี่ยวหน้า1หลักนะคะก็คือ F 2หลักรวบห่วงนะคะแล้วก็ F 1หลัก A อีก1หลัก F 2หลักรวบห่วงนะคะ A ถักสลับแบบนี้ไปจนจบแถวนะคะF 1หลัก A 1หลัก F 1หลัก A 1หลักมาจนเกือบจะสุดแถวนะคะจนจะจบแถวแล้วมันเหลืออยู่เกี่ยวหลังตรงนี้นะคะเหลือ2หลักเราจะเอฟเกี่ยวรวบไปอย่างนี้เลยนะคะเอฟ1หลักรวบ2หลักเกี่ยวหน้าเลยนะคะตรงนี้จบชิ้นงานค่ะ4ปิดชิ้นงานนะคะ4ผ่านต่อไปค่ะโซ่2ตรงนี้เราจะลดด้วยสัญลักษณ์ตัว M นะคะลดแบบตัว M นะคะเกี่ยว3 F เกี่ยวหน้า3ครั้งนะคะรวบห่วงนะคะก็คือสัญลักษณ์ก็คือตัว M จะมีห่วงในเข็มนะคะ4ห่วงแล้วก็รวบทำไปทุกหลักเลยนะคะเอฟเกี่ยวหน้า3ครั้งนะคะรวบห่วงเป็น1 M นะคะเอฟเกี่ยวหน้าครั้งที่1เกี่ยวหน้าครั้งที่2เกี่ยวหน้าครั้งที่3นะคะก็จะเป็น4ห่วงรวบอย่างนี้นะคะทำไปจนจบแถวเลยนะคะThank you.
ืออยู่2หลักสุดท้ายนะคะแล้วก็ลด m ไม่ได้แล้วก็ลดเป็น a นะคะเชื่อมต่อชิ้นงานนะคะก็ c หลักนี้โซ่สองเราจะลด m นะคะ m บนหลักโซ่นะคะถักตรงหลักโซ่นะคะจะไม่เกี่ยวหน้านะคะเราจะถักตรงหลักโซ่ F 3ครั้งรวบห่วงนะคะเป็นตัว M นะคะนี่คือแถวสุดท้ายแล้วนะคะตรงนี้มันลด m ไม่ได้แล้วก็ลดเป็น a นะคะเดี๋ยวจะ2หลักแล้วก็ลดเป็น a ไปเลยนะคะก็เชื่อมต่อชิ้นงานนะคะปิดชิ้นงานตัดไหมนะคะขนาดแบบนี้นะคะตัวหมวกนะคะแล้วก็เก็บนะคะใช้เข็มเก็บเศษไหมนะคะเก็บปิดรูตรงนี้นะคะเก็บเสร็จไหมเป็นด้วยเลยนะคะเก็บไปเลยนะคะ
ัวหมวกเสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวเรามาทำโบนะคะโบจะใช้2สีนะคะใช้สีครีมแล้วก็สีตัวใหม่ของเขาเองนะคะถัก2ชิ้นนะคะแล้วก็ทำปอมๆลูกเล็กๆนะคะมาติดตรงกลางให้เป็นเกสรนะคะแล้วก็ตรงปลายหมวกแล้วก็ทำปอมๆลูกใหญ่นะคะประมาณไซส์นี้นะคะไซส์นี้ทำเกสรนะคะมาดูขั้นตอนการถักโบนะคะเราจะมาถักโบติดหมวกใบนี้นะคะ